ข็นยางมาลูกค้าถามว่าหนูเข็นอย่างนี้มาเข็นได้ไงยกไหวปะเนี่ยเราก็ไม่ตอบเราก็ทำของเราเรื่อยๆค่ะมันเป็นเรื่องปกติของเขาค่ะผู้ชายเขาก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงทำงานหนักๆนะเขาก็ถามชื่อสัตย์ศิภาเอี่ยมพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อพาอายุ21ปีค่ะเป็นเสมียนแล้วก็ช่วยช่างเปลี่ยนยางค่ะเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงทำงานหนักๆลุยๆแบบนี้ค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าสาวแก่นแห่งชลบุรีค่ะทำมาได้อยู่6ปีปัจจุบันรับลูกค้าเปิดบินให้ลูกค้ามีรับของบางทีช่างน้อยมีงานเยอะทำไม่ทันก็คือช่วยหยิบจับบ้างช่วยเข็นยางถอดยางใส่ยางค่ะแล้วก็ยิงน็อตล้อปล่อยลมถอดยางแล้วก็เอายางมาใส่แล้วก็เติมลมแล้วก็ยิงล้อเข้าค่ะระยะสุดที่เราไม่เคยทำก็คือเอาล้อเข้าดุมอันนั้นเราจะไม่ค่อยได้ทำส่วนมากก็เป็น6ล้อ10ล้อ18ล้อแล้วก็22ล้อทำมาหมดแล้วค่ะชินสบายก็ยากนิดนึงค่ะตอนแรกๆทำงานมันมีทักษะถ้าอันไหนที่เราผ่อนแรงได้เราก็ผ่อนถ้าอันไหนที่เราทำได้เราก็ทำค่ะลูกค้าตกใจเขาถามว่าใช่คนไทยหรือเปล่าเนี่ยหูยทำงานอย่างกับผู้ชายเลยเขาไม่เคยเห็นถ้าหลังเลิกงานก็อ่อนวะก็เป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปจะแต่งตัวแบบสวยๆหน่อยจะอยู่ในร้านก็อยู่กับผู้ชายก็จะห้าวๆหน่อยค่ะคือเราแบบอยู่กันเป็นครอบครัวมีอะไรเขาก็ให้คำปรึกษาตลอดบางสิ่งบางอย่างเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกอันนี้หนักไปไม่ต้องทำเขาไม่ได้ให้เราไปทำทุกอย่างงานทุกที่หนักเหนื่อยเหมือนกันไม่มีงานไหนสบายแค่เราเข้าใจงานอยู่ได้แล้วค่ะ